เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจแผนจัดการน้ำทุ่งเจ้าพระยาบางระกำรองรับฝนตกชุกปลายฤดูมั่นใจปีนี้ไม่มีน้ำหลากท่วมภาคกลางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ12ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วเช่นเดียวกับตอนบนที่ปล่อยน้ำเข้าทุ่งบางระกำเพื่อพร่องน้ำในระบบทำให้มีพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่อาจตกชุกในช่วงปลายฤดูโดยมั่นใจว่าปีนี้จะไม่มีสถานการณ์น้ำหลากหรือน้ำท่วมภาคกลางแน่นอนส่วนข้อกังวลว่าจะมีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปีนี้อากาศหนาวจากจีนจะมาเร็วดังนั้นโอกาสที่ภาคกลางจะได้รับผลกระทบจากพายุในช่วงนี้จึงมีไม่มากนักทางนี้พลโทสรรเสริญกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีรับทราบว่าในสัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำพันธุ์ปลาและกุ้งไปปล่อยที่ทุ่งบางระกำเพื่อให้เกษตรกรจับขายเป็นรายได้เสริมและให้กรมประมงและองค์การสะพานปลาเข้าไปช่วยส่งเสริมเรื่องการแปรรูปและหาตลาดให้โดยจะดำเนินการแบบเดียวกันนี้กับ12ทุ่งลุ่มเจ้าพระยาด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีพึงพอใจและขอให้ทำตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเปิดบานประตูระบายน้ำบางพลวงย่านยาวคลองหัวกรดน้ำท่วมหนักชาวบ้านต้องขึ้นนอนบนถนนความคืบหน้าจากสถานการณ์น้ำป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลกหลักท่วมอำเภอประจันตคามและลดระดับกระจายวงกว้างมาพื้นที่ลุ่มต่ำและตามแม่น้ำปราจีนบุรีท่วมเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ปลายน้ำสุดท้ายพื้นที่อำเภอบ้านสร้างล่าสุดประตูน้ำบางพลวงได้เปิดบานประตูเพิ่มเป็น180เซนติเมตรส่งผลให้มวลน้ำจากประตูระบายน้ำบางพลวงและประตูน้ำหาดยางไหลมารวมที่หมู่บ้านย่านยาวคลองหัวกรดหมู่ที่5ตำบลบางเดชะอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งก้นกระทะรับน้ำส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมถนนหลังวัดคลองหัวกรดและบ้านเรือนประชาชนระดับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเป็นระยะทางกว่า50เมตรเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะได้นำเชือกมาขึงแนวป้องกันไม่ให้ยวดยานพาหนะพลัดตกไหลทางขณะที่หมู่บ้านบางแตนหมู่ที่11ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างเหนือสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงตรงข้ามที่ทำการโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ตำบลบางแตนพบน้ำเอ่อท่วมเต็มท้องทุ่งแล้วทั้งหมดน้ำเรียบตลอดแนวระดับน้ำท่วมในทุ่งสูงกว่า 1-2 เมตรบางช่วงโดยเฉพาะเรียบติดแม่น้ำบางปะกงน้ำเอ่อท่วมผิวถนนหลังจากมวลน้ำและน้ำทะเลหนุนขึ้นมาตามแม่น้ำบางปะกงพบชาวบ้านติดแม่น้ำได้มาตั้งกระโจมนอนเฝ้าสิ่งของบนถนนบุญจงวงไตรรัตน์ลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมเดินหน้าทางการเมืองเตรียมร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐนายบุญจงวงไตรรัตน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนเพื่อนำไปเป็นนโยบายช่วยเหลือประชาชนโดยสอบถามเรื่องการดูแลสุขภาพที่วัดบ้านกุดจอกใหญ่ตำบลละลมใหม่พัฒนาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนโดยนายบุญจงเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านเรื่องการดูแลสุขภาพโดยเสนอให้ประชาชนนำข้อมูลการตรวจสุขภาพของแต่ละคนมาเป็นฐานข้อมูลให้กับเครือข่ายสุขภาพของชุมชนเพื่อที่จะรวบรวมส่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขประเมินสุขภาพเป็นรายบุคคลในแต่ละพื้นที่อันจะส่งผลให้เกิดการบริการดูแลสุขภาพได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกันนี้นายบุญจงยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้ตนเองมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ 100% พร้อมที่จะเดินหน้าทางการเมืองแล้วและได้ตัดสินใจที่จะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้วโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุมใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จบการเสนอข่าว 12:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN